ส่วนที่ยากที่สุดของการทำสีไม่ใช่การพ่นสีนะแต่ก็คือการเก็บงานนะครับปกติแล้วงานไฟเบอร์นะครับหรือว่างานตัวถังรถอะไรก็ตามนะถ้าจะพ่นสีสวยด้วยนะครับตัวพื้นผิวจะต้องเก็บงานดีด้วยใครชอบแต่งรถเป็นเหมือนผมไหมครับซื้องานไฟเบอร์มาราคาถูกมากกะว่าจะทำสีเองแต่พอมาประเมินค่าทำสีแล้วแพงกว่าซื้อชุดแต่งซะอีกวันนี้เราจะมาทำสีชุดแต่งไฟเบอร์เองได้ง่ายๆด้วยสีสเปรย์ 2K จากมังกี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเป็นเหมือนผมนะครับชอบแต่งรถชอบทำรถครับบางทีเราก็ DIY ทำอุปกรณ์แต่งรถขึ้นมาเองครับหรือบางคนเนี่ยก็ไปซื้อชิ้นงานไฟเบอร์งานดิบมาทำสีใส่รถตัวเองครับและหลายคนเนี่ยอยากทำแต่ยังทำไม่เป็นนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีทำสีชิ้นงานไฟเบอร์แบบง่ายๆด้วยตัวเองครับนี่ครับนี่คือสีเดิมตัวรถนะครับนี่คือสีที่พ่นใหม่ๆเป็นสีสเปรย์ 2K ของ Monkey ครับวันนี้ผมมีชิ้นงานไฟเบอร์นะครับที่เราเรียกว่างานดิบนะครับบางทีเราไปสั่งร้านไฟเบอร์ทำนะครับหรือว่าซื้อมาจากร้านค้าหรือซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับงานดิบเนี่ยราคาจะถูกมากนะครับถูกกว่างานทำสีนะบางทีการชนแต่งอันนึงนะครับราคาแค่ 2-3 พันบาทนะครับหรือลินหน้าราคาแค่ 900 พันบาทก็มีขายนะครับแต่ว่าบางคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเราซื้องานไฟเบอร์ดิบๆมาแล้วสามารถทำสีนะครับพ่นสีแล้วก็ติดรถไปได้เลยนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเก็บงานต่างๆนะครับทำให้งานไฟเบอร์ดิบๆนะครับเป็นงานที่สามารถใช้งานได้จริงๆครับส่วนใหญ่เวลาเราซื้องานดิบมานะครับจะเห็นว่าทางร้านเนี่ยเขามักจะชอบพ่นสีมาจะเป็นสีดำสีขาวสีเทาสีรองพื้นก็ตามนะฮะอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราไปสั่งร้านไฟเบอร์ทำแล้วเราเลือกได้อย่าให้เขาทำสีมานะครับให้เขาปล่อยเป็นงานดิบๆเลยจะดีกว่านะครับปกติที่เขาทำสีมาเพราะว่ามันจะเป็นการกลบรอยต่างๆนะครับให้เรามองไม่เห็นนะครับงานจะได้ดูสวยงามนะครับซึ่งพอเราขัดสีออกไปนะครับเราจะเห็นเนี่ยเห็นไหมความสูงต่ำต่างๆที่มันไม่เท่ากันของชิ้นงานนะครับซึ่งเป็นธรรมดาของงานไฟเบอร์นะไม่ใช่ว่าร้านเขาทำไม่ดีนะครับแต่โดยธรรมชาติของไฟเบอร์เนี่ยก็มักจะเป็นแบบนี้เวลาแกะจากโมนะครับขนาดงานบางตัวที่สั่งมาจากญี่ปุ่นหรืออเมริกานะครับก็ยังเป็นแบบนี้เลยนะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทำการเปิดผิวก่อนนะครับการเปิดผิวเนี่ยเราใช้กระดาษทรายรูปได้เลยนะครับอาจจะเป็นเบอร์600ก็ได้นะครับหยาบๆนิดนึงทีนี้เราก็วิเคราะห์ตัวชิ้นงานนะครับว่างานเราเนี่ยมีปัญหาเยอะแค่ไหนนะครับงานไฟเบอร์เนี่ยถ้าเราเอาแบบนี้ไปทำสีเลยนะครับมันจะเป็นคลื่นนะครับแล้วตัวสีเนี่ยอาจจะติดไม่ทนด้วยนะครับและที่สำคัญคือมันจะมีการยุบตัวนะครับของไฟเบอร์นะเพราะไฟเบอร์เนี่ยมันยืดหยุ่นได้เวลาโดนความร้อนนะครับมันก็จะย้วยในอนาคตนะครับผมก็แนะนำนะว่าให้เราโป๊ะเก็บชิ้นงานก่อนซึ่งการโป๊ะเก็บนะครับถ้าเป็นชิ้นส่วนไฟเบอร์ถ้ามันแตกหรือเป็นร่องใหญ่ๆนะครับเราผมแนะนำให้ใช้ทางค่ำนะทางค่ำก็คือการเอาเรซินผสมกับผงทางค่ำนะครับก็สามารถโป้เนื้อได้หรือใครใช้ผงเบาก็ได้นะครับจะได้ลดน้ำหนักไปด้วยนะใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดรูไม่ใหญ่มากนะครับผมก็แนะนำให้ใช้โป้เขียวครับคือบางคนนะเขาก็ใช้โป้แดงหรือบางคนเขาก็ใช้โป้เหลืองนะครับจริงๆถามว่าได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ในระยะยาวนะครับคือผมแนะนำว่าโป้เขียวดีที่สุดเพราะว่ามันจะไม่เกิดการยุบตัวแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสมากนะครับเป็นลิ้นหน้าเป็นชิ้นเล็กๆนะครับจะแค่โป้เก็บงานนิดหน่อยใช้โป้เหลืองก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นร่องใหญ่ๆนะครับหรือว่าพื้นที่มันเรียบๆอะครับแบนๆนะเราไม่อยากให้มันยุบตัวหรือเป็นคลื่นในอนาคตนะครับก็ใช้โป้เขียวนะครับวันนี้ผมใช้โป้เขียวของบอดี้นะครับตัว F250 นะครับตัวนี้นะก็จะเป็นสำหรับโป้เขียวของ 2K นะครับสำหรับโป้กับเนื้อไฟเบอร์โดยเฉพาะเนาะซึ่งตัวนี้เนื้อจะเป็นเนื้อครีมละเอียดมากๆนะครับเวลาโป้จะลื่นนะครับโป้ง่ายมากนะครับเข้าร่องต่างๆจัดรูปทรงต่างๆง่ายนะแต่ว่าปาดให้เรียบค่อนข้างยากจะลักษณะเป็นคลื่นนิดนึงเพราะนั้นพอปาด1รอบเสร็จนะครับเราก็จำเป็นจะต้องรอให้แห้งแล้วขัดแล้วก็ปาดใหม่นะครับอันนี้แล้วแต่นะผมไม่ใช่ช่างโป้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะทำในลักษณะงาน DIY ช่างโป้เก่งๆก็อาจจะสามารถปั้นแล้วก็สามารถทำงานได้รอบเดียวจบก็ได้นะแต่ปัญหาของโป้เขียวตัวนี้นะครับก็คือเนื้อมันติดกับไฟเบอร์ค่อนข้างดีมากๆเลยนะแต่ว่าเนื้อมันค่อนข้างแข็งครับขัดยากนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนอาจจะโป้ในพื้นเรียบนะครับหรือส่วนที่แตกต่างๆนะครับจะดีมากนะแต่ส่วนไหนนะครับที่มันเป็นร่องเป็นรอยนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นมุมอยากจะแต่งให้มันสวยๆนะครับก็อาจจะใช้โป้เหลืองเก็บอีกตัวนึงครับแต่ผสมเนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องผสมเยอะนะครับเพราะว่าก็แห้งเร็วพอสมควรนะครับแล้วก็เนี่ยครับผมจะผสมแค่นี้เท่านั้นเองนะครับตัวหาตัวนี้นะครับจะเป็นสีแดงนะครับเนี่ยครับเราใช้แค่1หยดแค่นี้ก็พอนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ละเลงครับ
เวลาคุกสีโป้นะครับบางคนก็อาจจะคุกไม่เป็นนะแต่จะบอกว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันค่อนข้างคุกง่ายนะครับหรือถ้าใครไม่เป็นเลยนะครับจะคนไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะการโป้นะครับผมจะไม่ได้โป้หนามากนะครับผมก็จะโป้ไปตามรูต่างๆนะครับที่มันอยู่บนชิ้นงานก่อนนะครับส่วนการเก็บงานเนี่ยผมจะใช้โป้เหลืองอาจจะใช้โป้เหลืองอีกทีนะเนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีรูอยู่อย่างเงี้ยนะครับเราก็อุดรูไปก่อนนะครับตรงไหนเป็นรูแล้วอุดให้หมดเลยนะเนี่ยตัวนี้มันจะเกาะกับไฟเบอร์ดีมากครับหลังจากเมื่อวานนะครับผมก็ได้ขัดผิวออกไปประมาณนึงนะแล้วผมก็ทำการโป้ส่วนแตกต่างๆนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้นะส่วนที่มันเป็นหลุมเป็นรูต่างๆนะครับเราก็ทำการอุดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็จะทำการขัดแต่งนะครับเพื่อให้ร่องต่างๆเนี่ยมันเรียบเสมอกันครับแกะโมออกมานะครับแล้วมีร่องมีหลุมมีรอยน้อยนะครับเราก็จะทำงานสบายหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้ามันมีร่องมีหลุมมีรอยเยอะเนี่ยเราก็ต้องมาไล่ตามเก็บงานนะครับถ้าอยากให้งานเราเรียบร้อยนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าเราเก็บงานได้แค่ไหนครับงานเราก็ชิ้นงานเราก็จะเรียบร้อยไปด้วยแค่นั้นนะเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงที่อุดแล้วขัดแล้วนะครับเนื้อที่มันหายไปนะครับมันก็จะกลับมาเต็มฮะงานดิบไฟเบอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับถ้าเราไม่โป้ไม่ขัดนะครับตัวชิ้นงานของเราเนี่ยทำสีออกมาก็จะเป็นรูๆหลุมๆครับจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆมีความสามารถเนี่ยสามารถโป้ชิ้นงานใหม่ทั้งชิ้นตั้งเส้นตั้งลายได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่เราเป็นคนทำ DIY ครับเราอาจจะโป้ไม่ได้เก่งมากนักนะส่วนสีที่ผมจะใช้พ่นวันนี้นะครับก็จะเป็นเซตสีสเปรย์ 2K จาก Monkey ครับทุกขั้นตอนทำสีนะครับอย่าลืมรอให้ชิ้นงานแห้งสนิทแล้วก็สะอาดก่อนที่จะพ่นสีนะครับจริงๆสีสเปรย์ตัวนี้ผมเคยเอามารีวิวแล้วนะครับแล้วก็เคยเอามาพ่นรถให้เพื่อนๆดูแล้วครับแล้วถ้าใครยังจำได้นะครับนี่คือสีบนตัวรถนะครับที่ผมใช้สีสเปรย์ 2K จาก Monkey นะครับคือสภาพสียังดีนะครับไม่มีลอกไม่มีร่อนแล้วก็สียังเงานะครับถ้าใครเคยติดตามอยู่ครับตอนที่ผมเอารถคิ้วคันสีส้มเนี่ยมาพ่นกันชนหน้าฝากระโปรงและแก้มข้างนะครับซึ่งพ่นในพื้นที่เยอะพอสมควรเลยนะครับและทุกวันนี้รถคันนี้ก็ยังใช้งานได้ครับสีก็ยังเงาสวยอยู่เลยเพื่อให้ดูครั้งแรกนะครับจะมาแนะนำให้รู้จักนะครับอย่างแรกนะครับตัวที่เราจะต้องใช้ก็คือตัวรองพื้นนะครับตัวนี้ชื่อว่า Fill and Sand นะครับเขาจะมาเป็นพาร์ท A กับพาร์ท B นะเราต้องทำการผสมพาร์ท A กับพาร์ท B แล้วก็เอาตัวแก๊สของเขาเนี่ยอัดเข้าไประบบจัมเปอร์นะครับก็คือเราไม่ต้องมีเครื่องพ่นสีเนี่ยเราสามารถพ่นสี 2K ได้เหมือนในระบบอุตสาหกรรมรถยนต์เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นระบบขนาดเล็กนะตัวนี้จะเป็นตัว power unit นะครับหรือว่าตัวแก๊สกระป๋องนะเอาแก๊สธรรมดามาใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้ของเขาโดยเฉพาะนะใครซื้อครั้งแรกผมแนะนำให้ซื้อเป็นเซตอย่างนี้นะครับมันจะถูกกว่านะก็คือเป็นเซตแลกเกอร์ไฮกอสนะครับเขาจะมาพร้อมกับตัวหัวจัมเปอร์นะครับที่เราจะต้องเอามาต่อนะครับแต่อย่างผมเคยซื้อเซตมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมีหัวตัวนี้อยู่ผมก็ซื้อกระป๋องแบบนี้แยกได้เลยกระป๋องของเรานะครับที่เราจะใช้เนี่ยตัวนี้นะครับผมจะใช้ฟิวแอนแซนใช่ไหมตรงก้นเขาเนี่ยเขาจะมีตัวหกเหลี่ยมนะครับให้เราถอดหกเหลี่ยมออกมาก่อนนะครับระวังอย่าให้ตัวหกเหลี่ยมหายนะแล้วก็เอาตัวฮาร์ดนะครับใส่เข้าไปหมดขวดเลยครับนี่ฮะจิ้มเข้าไปอย่างนี้ครับต่อมานะครับเราจะทำการอัด power unit ลงไปนะครับใช้เวลา20วินาทีครับจับเวลาด้วยก็ดีนะเขย่าให้เนื้อสีเข้ากันครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปพ่นกันได้เลยครับเพื่อนๆครับเวลาที่เราพ่นชิ้นงานนะครับถ้าเราวางในแนวตะแคงแบบนี้นะครับเฉียงสักนิดนึงนะครับเราจะพ่นสีงานได้ง่ายกว่านะหรือใครจะแขวนแนวตรงก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ว่าเพื่อให้ตัวสีสเปรย์เนี่ยมันตั้งอยู่อย่างนี้ครับเราจะใช้สีได้ปริมาณเต็มที่นะแต่ถ้าเราไปคว่ำพ่นอย่างนี้นะครับตัวแก๊สมันจะออกมามากกว่าตัวสีนะครับซึ่งอาจจะทำให้สีของเราเนี่ยเป็นเม็ดๆแล้วก็ไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้เฉียงอย่างนี้นะครับหรือแขวนตั้งนะครับจะทำให้การพ่นงานง่ายมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพ่นนะครับซึ่งการพ่นฟิวแอนแซนรอบแรกของผมนะครับผมจะทำการพ่นโปรยครับเป็นโปรยรองพื้นโปรยไปก่อนนะฮะตัวฟิวแอนแซนเนี่ยเนื้อจะเต็มเร็วมากนะครับเพื่อนๆยังไม่จำเป็นจะต้องจี้พ่นจี้นะครับและการพ่นรอบนี้นะครับจะเป็นการพ่นเพื่อหารอยบกพร่องก่อนนะครับนี้หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นไปนะครับเราจะเริ่มเห็นปัญหาของชิ้นงานแล้วนะครับตรงไหนที่เราโป้ไม่ดีตรงไหนที่เราขัดไม่ดีนะครับรอยมันจะโชว์ขึ้นเลยนะเห็นไหมตรงนี้เรายังโป้ไม่เต็มนะครับเดี๋ยวผมต้องมาโป้เพิ่มนะหรือตรงพื้นผิวนะครับอันนี้เพื่อนอาจจะมองยากหน่อยนะครับเพราะมันสะท้อนแดดตรงพื้นผิวที่มันเป็นคลื่นต่างๆที่เรายังขัดไม่ดีนะครับพวกนี้เดี๋ยวเราต้องมาไล่ขัดน้ำให้หมดครับนะเดี๋ยวไล่ขัดน้ำให้หมดเลยแล้วก็ต้องโป้เพิ่มครับ
หลังจากเราพ่นสีรองพื้นแล้วนะครับเราก็สามารถเก็บผิวงานได้อีกรอบนะแต่รอบนี้ผมก็จะใช้โป๊เหลืองนะครับเพราะว่าเนื้อไฟเบอร์ส่วนใหญ่ที่มันแตกที่มันร้าวนะครับผมทำการซ่อมมันไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโป๊เหลืองก็จะทำให้เราขัดง่ายนะครับเก็บผิวได้ง่ายนะตัวนี้คือผมแนะนำว่าไม่ต้องโป๊หนานะครับพยายามโป๊บางๆแค่เก็บผิวหรือปรับระดับก็พอนะครับทีนี้โป๊เหลืองเพื่อนๆใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับจริงๆใกล้ที่ผมใช้อ่ะคือผมก็รู้สึกมันใกล้เคียงกันหมดนะสำหรับคนที่ไม่เคยโป๊งานเลยแล้วกลัวโป๊ไม่ได้นะครับผมอยากให้ลองดูนะสีโป๊มันราคาไม่แพงนะครับซื้อมาลองได้นะแล้วถ้าโป๊เราโป๊มือใหม่อ่ะแล้วเราโป๊ไม่เก่งนะครับเราก็โป๊ให้มันหนากว่านิดนึงนะครับแล้วเราก็ขัดทิ้งให้มันบางลงอย่างนี้ก็ได้นะสำหรับมือใหม่นะแต่ถ้ามืออาชีพเขาทำเนี่ยเขาก็โป๊ได้ระดับเขาก็ทำได้สวยเลยนะครับอันนั้นคือมืออาชีพทำส่วนสำคัญของการโป๊นะครับนอกจากตัวสีโป๊แล้วนะครับการผสมต่างๆแล้ววิธีเทคนิคแล้วนะครับอีกส่วนนึงที่ผมอยากจะบอกเลยมันก็คือเกลี้ยงนะครับเกลี้ยงโป๊หรือว่ามีดโป๊นะครับมันมีหลายแบบนะถ้าเราไม่เคยใช้เลยนะครับก็จะใช้เกลียงพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะครับมีโปรพลาสติกนะครับมันราคาถูกดีแล้วก็มันเข้ามุมต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็คงได้ดีนะแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ถนัดนะครับทีนี้ไอ้มีดโป๊เหล็กนะครับแบบนี้นะคืออันนี้ครับมีดโป๊ตากังหันนะครับมันค่อนข้างใช้ง่ายครับเพราะว่าตัวใบมีดเขาอ่ะมันบางครับพอมันบางเสร็จเนี่ยเวลาเราโค้งต่างๆเข้ารูปนะฟีลมันเหมือนใช้พลาสติกเลยนะครับแต่ว่าเราได้ใช้เหล็กแล้วก็เวลาทำความสะอาดเนี่ยมันง่ายครับการผสมสีโป้นะครับก็ดูจากข้างกระป๋องครับผสมตามอัตราส่วนของผู้ผลิตนะคือเราจะเห็นว่าช่างโป้มืออาชีพอ่ะเขาใช้จนชินแล้วนะครับเขารู้ว่าโป้ตัวไหนเนี่ยมันผสมประมาณไหนนะเขาก็จะไม่ค่อยดูอัตราส่วนแล้วแหละนะโดยกะโดยประมาณนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะ1ช้อนแกงนะครับหรือว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะสีโป้ประมาณนี้นะต่อตัวฮาร์ดประมาณ1หยดนะครับซึ่งถ้ามือใหม่นะครับผมก็แนะนำว่าไม่ต้องไปผสมตัวฮาร์ดเยอะนะครับผสมให้น้อยนิดนึงมันอาจจะแห้งช้านิดนึงครับแต่ว่าคือเรามือใหม่เนี่ยถ้าเราทำงานช้าเนี่ยมันจะแห้งเร็วครับแล้วเดี๋ยวมันจะแห้งคาตัวมีดโป้นะมันก็จะเสียของไปฟรีๆครับทีนี้ถ้าเราคลุกไม่ทั่วเกิดอะไรขึ้นมันก็จะสีโป้ไม่แห้งอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมาขูดทิ้งนะครับเสียเวลานะแล้วหรือว่าบางทีไม่ดีนะครับมันก็อาจจะแห้งเป็นจุดๆนะครับเราก็มาดูนะครับว่างานตรงไหนที่เรายังมีปัญหาอยู่นะครับเราก็โป้ไปอย่างที่ผมบอกนะโป้หนากว่าไปได้เลยนะครับให้มันลอยๆไว้ก่อนนะครับเรามือใหม่นะยังไม่ต้องเนี๊ยบมากนะครับตรงไหนที่มันเป็นลงเป็นรอยดูไม่เรียบร้อยนะครับเราโป้ไว้ก่อนเลยโป้ใหม่ไปเยอะมากๆครับเดี๋ยวต้องพ่นสีรองพื้นอีกรอบนึงนะเนี่ยส่วนที่ยากที่สุดของการทำสีไม่ใช่การพ่นสีนะแต่ก็คือการเก็บงานนะครับปกติแล้วงานไฟเบอร์นะครับหรือว่างานตัวถังรถอะไรก็ตามนะถ้าจะพ่นสีสวยด้วยนะครับตัวพื้นผิวจะต้องเก็บงานดีด้วยคนที่ทำ DIY มือใหม่นะครับแน่นอนครับเราเพิ่งทำนะงานต่างๆเนี่ยเราจะเก็บทีเดียวไม่หมดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอยมาดูนะครับว่าโอเคเราเหลือจุดตรงไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเราพอใจกับงานเราไม่ได้ซีเรียส นะครับก็สามารถพ่นสีไปได้เลยนะผมเองก็ไม่ใช่ช่างนะเพราะนั้นผมทำงาน DIY มันจะมีส่วนต่างๆเนี้ยที่มันไม่เรียบร้อยนะครับผมก็จะมาวงนะครับว่าเอาตรงนี้นะครับมันยังเป็นรอยอยู่นะซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมาโป๊อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ขัดอีกรอบนึงนะค่อยๆทำไปนะครับการใช้สีแรกๆครับเราอาจจะยังไม่ชินกับสีนะครับซึ่งมีโอกาสเยอะมากครับทำให้สีเราไหลเยิ้มออกมาแบบนี้นะครับในกรณีที่เราพ่นน้ำหนักมือมากเกินไปหรือจี้ไว้นานเกินไปนะครับสำหรับสีรองพื้นนะครับถ้าเยิ้มนะครับเราสามารถขัดได้เลยนะครับรอให้แห้งสักพักนึงนะครับแล้วก็ทำการขัดปรับระดับนะครับก็พอเราขัดเสร็จนะครับตัวสีก็จะยุบลงไปแบบนี้นะครับอันนี้เรียบเสมอละอันนี้เราก็พ่นทับได้เลยครับทุกคนครับตอนนี้ผมทำการพ่นสีรองพื้นเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานกันนะตัวสีเนี่ยจะกบเส้นรอยโป๊ต่างๆนะครับแล้วก็ลายที่เราขัดไม่เรียบร้อยดีๆครับอันนี้คือเรียบร้อยเลยนะครับไม่เหลือรอยเลยฮะซึ่งข้อดีของสีสเปรย์ 2K Monkey อ่ะพอเราผสมสีไปแล้วครับเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกประมาณ24ชั่วโมงนะครับโดยที่สีเขายังไม่แห้งแข็งอยู่ข้างในครับทุกคนครับตอนนี้เราจะมาพ่นสีจริงกันนะครับสีตัวนี้จะเป็นสีสเปรย์เบสโค้ตนะครับสีเหลืองนะจาก Monkey นะครับซึ่งจะบอกว่าสีสเปรย์ Monkey มีให้เลือกเยอะมากๆนะครับถ้าสีรถเรายังเป็นสีเดิมเหมือนเบอร์โรงงานอยู่นะครับสีสเปรย์ Monkey เนี่ยเอามาพ่นชุดแต่งเอามาพ่นชิ้นงานเนี่ยดีเลยนะทีนี้นะครับของผมก็จะเป็นสีเหลืองนะแต่โชคดีที่สีเหลืองของผมอ่ะเลือกสีเบอร์โรงงานไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองมาดูนะครับน่าจะใกล้เคียงนะแต่บอกก่อนนะจริงๆแล้วการพ่นสีเนี่ยถ้ารถเราใช้งานไปสักพักแล้วหรือพ่นสีคนละเวลาหรือแม้กระทั่งอุณหภูมิการพ่นสีต่างกันนะสีมันก็จะแลบกันนิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะรถที่เราเพิ่งพ่นสีใหม่แน่นอนครับสีเราจะสดกว่าสีที่มันอยู่บนตัวรถนะครับแล้วเราใช้ไปสักพักนึงนะเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าสีมันกลืนกันเองนะครับก็เอานะงาน DIY นะครับอย่าซีเรียสมากนะครับถ้าใครอยากได้สีตรงกับรถเดิมที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป๊ะๆนะครับเราก็จะต้องไปผสมสีนะครับพ่นสีอุตสาหกรรมแบบปกตินะซึ่งช่างเขาทำการผสมสีดรอปสีนะครับตามการใช้งานจริงของเรานะครับแต่เท่าที่ผมผสมมานะสุดท้ายก็ไม่ตรงนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูนะครับว่าสีสเปรย์จะเป็นยังไง
จริงๆสีสเปรย์เนี่ยเหมาะกับงานชิ้นเล็กๆมากกว่าครับแต่ว่างานที่ผมทำเนี่ยชิ้นค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็อยากเพื่อนดูครับว่าจริงๆงานชิ้นใหญ่ก็ใช้ได้นะครับนะครับซึ่งผมก็ทำการพ่นขอบก่อนนะครับจะได้ไม่ตกหล่นฮะโอ้ตอนแรกคิดว่าเป็นสีเหลืองนะเนื้อมันจะบางๆนะครับแต่พ่นออกมาก็เต็มง่ายอยู่นะนี่คือรอบเดียวนะเนี่ยเห็นไหมพ่นรอบเดียวนะเออครับเนื้อสีก็เต็มเร็วอยู่นะปกติสีสเปรย์สีเหลืองเนี่ยเนื้อมันเต็มยากมากครับในวิดีโอเพื่อนๆอาจจะมองยากนิดนึงนะครับก็อยากจะให้ดูนะครับอันนี้คือพ่นรอบเดียวนะครับพ่นรอบเดียวนะครับจะบริเวณแถวๆนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีการตัดสีดำนะครับผมก็เลยพ่นตรงนี้แค่รอบเดียวนะสังเกตว่าสีมันจะยังอบเขียวๆนะเพราะมันยังไม่เต็มเต็มที่ใช่ไหมครับอันนี้คือพ่น2รอบนะครับแถวๆนี้คือพ่น2รอบคือเริ่มเต็มแล้วแล้วก็พ่นไป3รอบนะครับสีก็จะเริ่มฉ่ำเป็นสีเหลืองเลยนะครับแต่ว่าจริงๆเราดูรวมๆเนี่ยแบบนี้นะครับก็เหมือนกับสีจะฉ่ำเต็มพื้นที่ไปหมดเหมือนกันนะจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือสีฝาถังน้ำมันนะครับที่ผมเอามาพ่นนะยังไม่ได้พ่นแลคเกอร์นะครับให้ดูเทียบกับสีตัวรถจริงนะครับพอวางไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะใกล้เคียงอยู่นะทุกคนครับตอนนี้เราพ่นสีนอกบ้านนะครับแล้วก็เป็นงานเอาท์ดอร์ที่สำคัญคือเวลาเราพ่นสีครับมันมีโอกาสบ่อยมากๆนะครับที่เศษฝุ่นต่างๆมันปลิวขึ้นมาบนตัวผิวงานของเรานะครับซึ่งในระหว่างรอบพ่นเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูนะครับถ้าเกิดเราเห็นเป็นเศษฝุ่นหรือเศษอะไรลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะลบนะครับไม่ให้มันติดอยู่ในสีเรานะให้เรากระดาษทรายนะครับเบอร์พันนะครับรูปเบาๆนะครับเราจะทำให้งานของเราเนี่ยมันเรียบร้อยมากขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่ทีเรียนนะจะปล่อยให้มันฝังลงไปในเนื้อสีเลยก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับสีที่ผมพ่นไว้นะครับตอนนี้ก็เนื้อเต็มเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมทิ้งสีไว้1วันนะครับเพราะว่าผมต้องการจะตัดเส้นเป็น2สีนะครับท่อนบนเนี่ยผมจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ท่อนล่างเนี่ยเป็นสีเหลืองครับซึ่งสีที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันจะไปต่อกับชิ้นฝากระโปรงของผมชิ้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะต้องมีการตัดเส้นด้วยนะครับผมก็จะใช้เทปนะครับมาแปะเพื่อตัดเส้นนะแต่ว่าเทปของผมอาจจะเป็นเทปสำหรับกั้นสีโดยเฉพาะครับซึ่งมันค่อนข้างสะดวกครับมันก็จะมีตัวพลาสติกแบบนี้มาคุมให้เราเลยนะครับคือกันสีไปโดนชิ้นงานอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็หาซื้อได้ครับตามร้านสีทั่วไปนะฮะหรือว่าสั่งซื้อในเน็ตออนไลน์ก็น่าจะมีนะเดี๋ยวผมลองหาเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับกั้นเทปเสร็จแล้วนะครับเราก็มาพ่นสีที่เราจะใช้ตัดเส้นได้เลยนะครับรอบแรกผมก็พ่นโปรยนะผมก็จะพ่นทับสีเหลืองไปเลยนะครับสำคัญนะเวลาที่เราปิดเทปอะไรต่างๆแล้วนะครับเช็คดูให้ดีนะครับว่ารอยปิดเราต้องปิดสนิทนะถ้าปิดไม่สนิทสีแลบไปข้างล่างนะครับเราก็ต้องมานั่งแก้งานกันอีกนะครับจริงๆครับช่วงเวลาที่ผมลุ้นที่สุดคือแกะเทปครับผมแกะเทปทีไรลุ้นทุกทีเลยครับกลัวสีมันน่านงาที่สีเลอะเข้ามาด้านในจริงๆด้วยตัดเส้นแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือผมพลาดเองครับแปะเทปไม่ดีเห็นไหมครับมันก็จะแลบออกมาแบบนี้นะซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากแก้ไขนะครับก็ต้องทำการแก้ไขครับแปะเทปแล้วก็พ่นใหม่นะครับแกะออกมานะครับก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้ครับสำหรับการพ่นรอบแรกนะครับผมจะพ่นโปรยๆไว้ก่อนนะครับเพื่อเตรียมพื้นผิวสำหรับยึดเกาะนะครับการพ่นแลคเกอร์นะครับเราจะพ่นวิธีที่เรียกว่า wet on wet นะครับพื้นผิวจะกึ่งเปียกกึ่งแห้งในการพ่นแต่ละรอบต่อๆไปครับเราก็เดี๋ยวพ่นอีกสักรอบนึงนะครับสีมันก็จะฉ่ำมากขึ้นครับคือขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อันตรายที่สุดนะครับถ้าโดนแมลงหรืออะไรไปไม้ตกในขั้นตอนนี้นะครับก็งานก็เละเลยนะครับเราต้องทำการขัดแก้ใหม่นะครับเห็นไหมฮะแมลงมันบินอยู่แถวนี้ครับเสียวเหลือเกินครับเพื่อนๆครับสีที่พ่นเสร็จแล้วนะครับมันเงามันฉ่ำนะครับส่วนใครอยากให้ดูเงาลึกๆหนาๆนะครับเราอาจจะต้องพ่นแลคเกอร์สักประมาณ 2-3 ชั้นนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จงานนะครับเราต้องทำการขัดน้ำปรับผิวอีกทีนึงนะครับแต่ถามว่าแค่นี้ฉ่ำไหมก็จากที่ผมเห็นเงาแสงนี้มันก็ฉ่ำอยู่นะก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าสีที่ทำออกมานะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับสีตัวเดิมลดเลยนะ
นี่ครับนี่คือสีเดิมตัวรถนะครับนี่คือสีที่พ่นใหม่เป็นสีสเปรย์ 2K ของมังกี้ครับความเงาถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ขัดน้ำนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นพื้นผิวเงาประมาณนี้ครับแล้วก็สีสเปรย์กระป๋องแบบนี้นะครับก็สะดวกในการใช้งานนะครับเราก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการล้างกานะครับหรือว่าการเตรียมลมในการพ่นสีนะครับปั๊มพอไหมกาแบบไหนหัวเท่าไหร่นะครับเราก็ตัดปัญหาแบบนั้นได้เลยนะแต่วิธีการใช้แบบนี้นะครับเป็นวิธีการสำหรับการทำงาน DIY นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากทำรถคันใหญ่เต็มคันนะผมก็แนะนำยังเป็นสีระบบกานะครับพ่นจะดีกว่านะครับใช้งานน้อยๆครับงานกันชนหน้างานสเกิร์ตข้างนะครับหรือพ่นล้ออะไรอย่างนี้นะครับผมก็แนะนำแบบนี้นะครับจะประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามากกว่าครับไฟเบอร์ใหม่ๆจบไปแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับงานไฟเบอร์แต่งรถเก่าๆนะครับมันแตกมันร้าวนะครับไม่อยากลื้อมาทำสีทั้งอันนะครับอยากซ่อมเฉพาะจุดเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะทำวิดีโอแนะนำวิธีการซ่อมชิ้นงานไฟเบอร์รถยนต์ไว้นะครับรอติดตามกันด้วยนะจ๊ะ 2K จริงพ่นได้จริงใช้งานได้จริงครับสีสเปรย์ 2K จากมังกี้นะครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับและขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 ซับสไครบ์และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วย